ใหม่ดาวิกาน้อมรับผิดทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบประกาศยุติรายการเพื่อนใหม่ใหม่ดาวิกาน้อมรับผิดทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบประกาศยุติรายการเพื่อนใหม่ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบวันที่2มีนาคม66ที่เดอะกลาสเฮาส์บ้านปาร์คนายเลิศถนนวิทยุนางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่ให้สัมภาษณ์ในงานวิงไวเอ็กซ์3เดวิก้าพรีเซนเตอร์ในฐานะพรีเซนเตอร์ปีที่3 W คอลลาเจน Plus ถึงประเด็นที่จอดดราม่าถล่มหนักหลังทำคอนเทนต์เมาแซ่บพาดพิงดาราคนอื่นกับเพื่อนแก๊งนางเอกมอมาได้แก่มิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีผ่านรายการเพื่อนใหม่ F0.3 ช่อง YouTube ของตนเองโดยเป็นชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหม่ดาวิกาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ก่อนที่นางเอกสาวจะออกมาทวีตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวขอโทษและยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวอนให้ตำหนิตนเองเพียงผู้เดียวพร้อมขอบคุณคนที่เข้าใจผิดจริงต้องยอมรับค่ะดาวิขอโทษกับคอนเทนต์นี้จริงๆค่ะดาวิจะนำไปเป็นบทเรียนและปรับปรุงและจะเลิกทำคอนเทนต์นี้ถ้าใครไม่พอใจรบกวนว่าและติที่ดาวิคนเดียวนะคะและหยุดโยงหยุดคิดกันไปเองนะคะสุดท้ายนี้ดาวิขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจนะคะตามที่เสนอข่าวไปแล้วโดยใหม่ได้กล่าวว่าดาวิกาชาแนลเป็นช่อง YouTube ของดาวิเองที่เพิ่งเริ่มมาทำคอนเทนต์อย่างจริงจังแล้วก็มีรายการชื่อว่าเพื่อนใหม่ค่ะทำมา3เทปแล้วเทปที่3นี้ก็เป็นเทปที่มีกระแสและมีดราม่าเกิดขึ้นนะวันที่เรารู้ว่ามันมีกระแสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดค่ะเราไม่สามารถทำให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกได้แล้วมันก็คือบทเรียนในชีวิตของเราในการที่เราครีเอทคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับและรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิดอยากจะขอโทษค่ะวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยที่อยากจะขอโทษทุกคนจริงๆที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่ทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วไม่ได้รอบคอบพอใหม่ขอประกาศว่าจะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะแล้วจะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนเพื่อนใหม่ก็คือจบไปเลย EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายและจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นบทเรียนของชีวิตซึ่งเชื่อว่าดาวีจะพัฒนาและไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตค่ะกระแสที่ออกมาก่อนหน้านี้เครียดและกดดันขนาดไหนเข้มแข็งขึ้นเยอะมากค่ะแต่มันก็มีกระทบจิตใจเราบ้างคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่ฟูมไฟและเก็บความเครียดไว้คนเดียวตอนนี้มีคนรอบข้างมากมายที่คอยมาอยู่กับเราทุกคนพอรู้ว่าเราอยู่กับโซเชียลเยอะก็จะเตือนให้หยุดผู้จัดการก็จะมาดึงโทรศัพท์ออกไปเพื่อให้เราไม่เสพเยอะซึ่งนอกจากวันนี้จะมาขอโทษแล้วใหม่อยากขอบคุณด้วยท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ใหม่เห็นแฟนคลับคนที่รักเราคนที่ติเพื่อกอดตรงนี้ใหม่ขอบคุณจากใจจริงๆจะไม่ลืมทุกคนเลยแล้วเครียดถึงขั้นร้องไห้ไหมยังไม่ร้องอย่างที่บอกว่าคนรอบข้างดีค่ะมีแค่วันแรกที่นอนไม่หลับกินยานอนหลับแล้วก็นอนไม่หลับได้คุยกับเพื่อนๆแก๊งนางเอกมอบ้างไหมใหม่ขอโทษแก๊งงมของใหม่ด้วยขอโทษเพื่อนๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากในวันนั้นเรามาถ่ายกันใหม่เลยอยากขอโทษที่พาเขามาจุดนี้เรื่องทั้งหมดนี้อยากให้จบที่ดาวิอยากจะติจะว่าจะเตือนมาที่ดาวิได้เลยแต่ขออย่าแรงมากถามว่าเพื่อนๆว่ายังไงบ้างเท่าที่คุยกันใหม่ว่าทุกคนเครียดค่ะแต่เขาโทรมาหาใหม่แล้วบอกว่าใหม่น่าจะเซนซิทีฟสุดเพราะว่าเป็นเจ้าของช่องก
กระแสทุกอย่างยังไงแล้วใหม่ก็จะต้องโดนและต้องตั้งรับเองซึ่งใหม่ไม่หนีไปไหนค่ะใหม่รับผิดชอบจริงๆแล้วก็จะขอโทษจนกว่าจะให้อภัยค่ะในส่วนของมากี้ค่อนข้างจะโดนหนักเขาเครียดไหมเชื่อว่าถ้าพี่ได้เจอทุกคนก็น่าจะได้คำตอบที่ดีกว่าใหม่แต่ถ้าให้ใหม่ตอบให้ก็เชื่อว่าทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนโตกันหมดแล้วรู้ว่ามันคืออะไรเรียกว่าเป็นบทเรียนให้เราทุกคนเลยคอมเมนต์ที่ไม่ดีในการวิพากษ์วิจารณ์เตรียมจัดการยังไงบ้างเรื่องที่ด่าคำหยาบมีอยู่แล้วรวมถึงขุดอะไรขึ้นมาเยอะแยะใหม่เองก็นั่งอ่านไปตามปกติแต่ว่าแฟนคลับก็จะถามว่าสนใจเวนี้ไหมอยากจัดการไหมสำหรับคนที่ไม่มีสติแล้วใหม่ก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ตอนนี้ยังไม่ทำค่ะแฟนคลับก็แคปส่งคอมเมนต์เหล่านั้นมาให้เยอะมากแต่ไม่ต้องกลัวนะคะยังไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาน้อมรับให้เราปรับปรุงตัวเองมันก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นค่ะเหตุการณ์นี้มีตัวละครโผล่ขึ้นมามากมายอยากจะพูดอะไรบ้างอยากจะขอโทษทุกคนที่ส่งผลกระทบมากๆต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะเพราะว่าได้บทเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องที่มีการพาดพิงไปถึงนางเอกคนหนึ่งตัวเราได้มีโอกาสคุยหลังไมค์กับเขาบ้างไหมใหม่บอกเลยว่าถ้าใครได้ดูคอนเทนต์ของใหม่แล้วอะค่ะใหม่ก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั้นซึ่งไม่ได้อยากให้มันออกไปเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เพื่อให้มันไปต่อเรื่อยๆอยากให้มันหยุดแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าผลที่ตามมามันคืออะไรอยากจบทุกอย่างจริงๆค่ะแต่ใหม่ก็รอเวลาแหละเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาได้เรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้บ้างใหม่คิดว่าตัวเองอยู่ตรงนี้มานานแล้วจะเป็นคนที่รอบคอบและมีสติมากกว่านี้แล้วนะกลายเป็นว่าเราเหมือนเด็กเหมือนกันอะเรามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะมากเลยค่ะความผิดพลาดของทุกคนมันมีแล้วใหม่ก็เชื่อว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในการผิดพลาดในชีวิตของใหม่ด้วยมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดอีกแต่ว่าเราต้องเลือกที่จะเรียนรู้และยอมรับว่าเราทำผิดไม่ใช่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงมันว่าเราไม่ผิดซึ่งใหม่เองก็พร้อมจะแก้ไขค่ะความคิดเห็นที่บอกว่าจากเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกรักใหม่น้อยลงล่ะเดี๋ยวจะทำให้รักเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวรอเวลาก่อนใหม่รู้ว่าแฟนๆของใหม่เจออะไรกับใหม่มาเยอะมากขอบคุณที่ยังรักและเอ็นดูใหม่เสมอมาอย่างที่บอกว่าใหม่เองก็พร้อมที่จะปอระปรับปรุงตัวส่วนใครที่ผิดหวังไปแล้วเดี๋ยวใหม่จะทำให้กลับมารักเหมือนเดิมให้ได้ค่ะแฟนๆขอบคุณมดดำให้โชคตรงๆไหว้แก้ชงวัดดังเลขชัดๆอยู่ตรงหน้าเทพเจ้าหน้าเหมือนมดดำแฟนๆขอบคุณมดดำให้โชคตรงๆหลังไปแก้ชงไหว้เทพเจ้าวัดดังฮ่องกงเลขชัดๆอยู่ตรงหน้าก่อนหวยออกมดดำคชาภาซึ่งไปไหว้แก้ปีชงที่วัดหวังต้าเซียนฮ่องกงโดยเผยคลิปลงติ๊กต็อกพาไปดูเจ้าตัวไหว้เทพเจ้าประจำปีเกิดโดยมดดำบอกว่าเทพเจ้าที่ดูแลดวงชะตาสังเกตหน้าตาจะคล้ายเรามดดำถึงกับลั่นหน้าเทพเจ้าที่ดูแลแอบหน้าเหมือนตัวเองอยู่ก่อนจะไปไหว้แก้ปีชงแต่ที่ทำให้แฟนๆต้องเข้ามาขอบคุณหลังหวยออกเพราะเลขเทพเจ้าประจำตัวมดดำคือเลข55โผล่ชัดจนมีแฟนหวยหลายคนนำไปซื้อหวยปรากฏผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคม2566เลขท้าย2ตัวที่ออกมาคือ55ทำเอาแฟนๆเฮเลยแห่คอมเมนต์รัวอาทิ55มาจริงๆๆด้วย55เต็มๆๆ55ท่านให้โชค
ขอบคุณมากค่ะแม่ขณะที่หลายคนก็แห่เสียดายเลยแอบบ่นกันรัวๆเช่นกันจะซื้อลืมซื้อเห็นคลิปเมื่อวานเสียดายมากโอ้ยแม่เห็นตอนหวยออกเสียดายไม่ทันสังเกตแล้วหวยออก55แต่เพิ่งจะเลื่อนเจอเป็นต้นThank you.